สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเนาะจ้ามื้อนี้มะพอก็ลำไยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนมื้อนี้นะคะอายชาเพิ่นพามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะระยองนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือระยองนะคะทุกคนนะคะหน้าตาแบบน่ากินมากเลยค่ะทุกคนน้ำเพิ่นคลุกคลิกนะคะเข้มข้นนะคะลำไยลองซิมน้ำเบิ่งนะคะทุกคนเข้มข้นมากเลยค่ะทุกคนแซ่บเลยค่ะของลำไยนี่สร้างเป็นวุ้นเส้นนะคะเนาะวุ้นเส้นของอาจจะสร้างเป็นเส้นเล็กนะคะทุกคนมาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรือระยองนะคะทุกคนนะคะอันนี้นะคะอายเพิ่นสร้างเป็นขนมจีนน้ำยาปูสันพันวาค่ะทุกคนเพิ่นลองกินเบิ่งนะคะเนาะหน้าตากะโอเคอยู่ค่ะทุกคนเป็นแต่แซ่บอยู่นะคะเนาะนะคะทุกคนน้ำยาปูนะคะรสชาติเข้มข้นนะคะทุกคนค่ะอันนี้นะคะหลังจากที่เฮากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะอายชายเป็นกับผ้ายางนะคะมาเบิ่งมาหาเลาะสื่อบักทุเรียนค่ะทุกคนแบบจะกินบักทุเรียนนะคะแบบกินสื่อแบบให้เพื่อนโปแล้วก็กินได้สิมั้ยคะทุกคนนะคะปีนี้นี่กินบักทุเรียนดูค่ะทุกคน เพิ่มน้ำหนักนะคะนี่ค่ะทุกคนค้นกันลาได้ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นตลาดตะพงนะคะทุกคนอยู่ตรงระยองนะคะทุกคนอยู่แถวระยองนะคะเนาะจะเป็นตลาดกลางนะคะตลาดที่เพิ่นขายพวกผลไม้นะคะเนาะอันนี้จะเป็นนาผลไม้เพิ่นก็จะมีทั้งทุเรียนมีทั้งอีหยังก็คือนะบักไอ้บักตองนะทุกคนกระท่อนนะคะเนาะบักไฟนะคะทุกคนและกะสละนะคะเนาะเงาะจังซี่นะคะทุกคนเงาะช่วงนี้ก็ยังบ่ทันได้หลายนะคะเนาะช่วงนี้นี่สิหลายคือทุเรียนนะคะทุกคนนะคะทุเรียนแล้วก็บักตองนะคะทุกคนกระท่อนสินะคะกระท่อนหวานนะคะเนาะเอามาตําแซ่บๆค่ะทุกคนมีกล้วยมีหยังนําค่ะทุกคนรสติดคักค่ะทุกคนมื้อนี้นะคะอันนี้เพิ่นก็ขายทุเรียนกับผักกันยางเบิ่งก่อนนะคะเนาะมีมังคุดนําค่ะทุกคนอันนี้ยกตะกร้า200นะคะบักตองค่ะทุกคนนี่อายชาเพิ่นก็สนใจอยู่นะคะแต่ลําไยผัดช่วงนี้ช่วงเจ็บท้องนะคะทุกคนยังกินตําพวกบักตองบางอย่างบ่ได้ค่ะทุกคนก็เลยงดไปก่อนนะคะมีทุกอย่างนะคะทุกคนแบบว่าเป็นเกษตรกรเพิ่นมาขายเองนะคะเนาะลังเจ้านี่อันนี้120บาทค่ะบักตองนู่น120มั้งค่ะทุกคนกับแพงอยู่เนี่ยนะคะเนาะอันนี้จะเป็นทุเรียนนะคะมีทุเรียนกวนมันด้วยค่ะส่วนมากกระสีบกค่อยสุกด้วยค่ะซุ่มสุกซึ่งพร้อมกินนี่เดี๋ยวต้องหาอันซุ่มที่พร้อมกินนะคะลังอันนี้ก็คือแบบบกสุกนะไหมค่ะก็คือเขาซื้อไปมือสองมือจึงกินได้เห็นไหมค่ะนอกจากว่าเขาสิมักแบบกรอบๆนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะแบบบ่ค่อยสุกปานใดนะแม่ค่ะแต่น้ำแยกเพิ่นมักแบบว่าเนื้อนิ่มๆนะคะแบบว่าสุกพอดีกินนะคะบ่ได้ว่านิ่มคักนะแม่ค่ะกรอบนอกนุ่มในแต่ว่ากับบ่ได้ว่าแข็งแห้งนะคะเนาะอันนี้มอนทองสุกเพิ่นว่า130บาทนะคะแต่เพิ่นบอกว่าร้านนี้เพิ่นว่าบ่ทันได้สุกแม่ค่ะทุกคนแต่แรกว่าสิเอาร้านนี้เพิ่นว่าบ่ทันได้พร้อมทานว่าซั่นถ้าซื้อกลับบ้านน่ะได้อยู่แต่สิทานตอนนี้น่ะบ่ทันได้สุกเพิ่นว่าค่ะทุกคนมันได้ก็เลยอ้าวที่ขายอยู่นี่มีแต่อันบ่สุกตัวนี่ค่ะทุกคนส่วนมากอันเขาก็ซื้อแล้วก็กลับบ้านนะคะเนาะอันนี้ก็ประมาณใบม่วงกว่านะคะจะเกือบใบ2นะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะมาวาสิมาเบิ่งบักตองคนเอาไปแล้วค่ะทุกคนอันที่เพิ่นขายกล่องละ200นะคะอันนี้ก็จะมีบักตองบักทุเรียนที่เพิ่นปอกไว้แล้วนะคะเนาะมีสละนะคะเงาะโรงเรียนบักไฟพากันหาเบิ่งว่าอันไหนที่พร้อมปอกแล้วก็กินได้เลยไหมคะทุกคน
กำลังยังเลาะหานะคะนะคะทุกคนลำไยกะเดี๋ยวนะคะเนาะนำภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนค่ะเมื่อนี้เขาก็ได้มีโอกาสนะคะเนาะมาเที่ยวทางระยองค่ะทุกคนมาเลาะนะคะมาเลาะเมืองไอ้ใช่เพิ่นเบิ่งเพิ่นสนใจเงาะโรงเรียนนะคะก็เลยเอาซีโร่นะคะทุกคนซื้อมาฝากหมู่นําค่ะซีโร่เงาะโรงเรียนนะคะตอนนี้เงาะก็ยังแพงอยู่เด้อค่ะปกติก็หาโล100เพิ่นเด้อค่ะทุกคนซีโร่100หาโล100 3โล100นะคะเนาะอันนี้ลูกละ50ค่ะเงาะโรงเรียนไอ้ใช่เพิ่นมากินค่ะก็เลยเอาถุงละ2โลค่ะทุกคนนะคะเนาะเฮากะนี่แหละค่ะได้มีโอกาสนะคะเนาะได้มาเที่ยวเล่นนะคะก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนค่ะนะคะสลากนากินได้ค่ะเนาะฟันซูมารีหวานค่ะทุกคนพักกันเนี่ยเราอยากได้บักไฟนี่แหละค่ะทุกคนบักไฟแน่แล้วก็บักทุเรียนที่แบบว่าปอกเอาน้อยๆเนี่ยไหมคะทุกคนแล้วก็กินเลยเห็นไหมคะปีนี้ได้กินทุเรียนหลายรอบแล้วค่ะทุกคนมาเบิ่งร้านนี้ร้านนี้นี่เป็นตาเบิ่งส่งเป็นตาสุกด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปถามเพิ่นมาสุกบ่เนาะค่ะเนาะเบิ่งเรื่อยๆค่ะทุกคนอันนี้ก็130โล150นะคะเนาะมีการเหย้านําส่วนมากก็จะเป็นหมอนทองอันนี้โล130นะคะนี่ค่ะที่เป็นปอกไปแล้วพร้อมกินนะคะการเหย้านี่โลละ200แพงได้ค่ะเนาะการเหย้าเนาะแบบผู้ใดอยากมากินบักทุเรียนนะคะเนาะก็มาซื้อเลยค่ะนี่น้ำยางเลาะอ้อมเบิ่งก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็ลูกละ130นะคะลูกใหญ่แต่ต้องซื้อกลับบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าอันซุกพร้อมท่านี่เพิ่นขายแบบว่าเบิดไหมคะเดี๋ยวมาหาเบิ่งไปจิ้มเบิ่งแล้วมันยังแข็งๆนะไหมคะทุกคนทางนี้เป็นจังไดทางนี้พร้อมท่านบ่เอาแบบน้อยๆนี่ค่ะทุกคนร้านนี้เอาน้อยๆเพิ่นว่าพร้อมท่านทุกหน่วยเลยว่าสั่นทุกคนแบบว่าสุกพอดีเลยค่ะเนื้อนิ่มพอดีกินนะคะเพิ่นว่าน้อยๆเอาสักหน่วยนึงนะคะให้เพิ่นเลือกให้สักหน่วยนึงนะคะทุกคนอันนี้เขาเจ้าบอกแล้วผัดจับเปิงผัดนิ่มโพดได้ไหมคะอันนี้เดี๋ยวต้องหาเอาหน่วยแบบน้อยๆนะคะทุกคนซื้อไปก็กินบ่เบิดค่ะทุกคนตอนนั้นก็ไปกินไอ้บุฟเฟ่นะคะเนาะหัวละ160บาทได้ไหมคะกินได้3อันได้3บัวไหมคะทุกคน3อย่างก็เอิ้น3ผู้นะคะบ่พอคุ้มเลยนะคะลำไยแบบกินจองเป็นอีกอย่างที่แบบว่าตอนแรกกะว่าสิไปกินได้หลายได้ค่ะทุกคนกะว่าสิแบบกินคักๆเลยสิมั้ยคะทุกคนกินผู้แรกโอเคแซ่บผู้ที่2มาเริ่มอิ่มผู้ที่3นี่ไปบ่เป็นเลยค่ะทุกคนแบบว่าเอ้ยหยังคืออิ่มแห้งแท้นะคะทุกคนลำไยตั้งใจว่าสิกินคักๆผัดกินบ่ได้มั้ยคะแต่ว่าตะกี้ปีที่เหลือยังว่าได้กินได้หลายอยู่ด้วยค่ะปีนี้มาพ่อมาปีนี้แล้วกินได้บ่หลายไหมคะหรือเปลี่ยนเพราะว่าร่างกายห้องกับบ่จับนะคะทุกคนกินผู้เดียวนี่ก็คือสุดยอดแล้วนะคะทุกคนบักทุเรียนเนาะให้เพื่อนหาให้หน่อยได้เนาะนะคะเนาะ
นี่ค่ะทุกคนก็นี่นะคะเนาะมาเที่ยวมาเที่ยวเล่นนะคะทุกคนพอดียุดพร้อมกันก็อายใช่นะคะเนาะก็เลยมาเลาะทางระยองเบิ่งนะคะทุกคนว่าพอดีนานี่ก็เป็นผลไม้นะคะเนาะเป็นผลไม้วันนี้ก็เลยมาหาเลาะมากินผลไม้กันค่ะทุกคนเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเฮาก็ไปอาทิตย์ก่อนช่วงก่อนสงกรานต์นะคะเนาะก็พากันมากินบุฟเฟ่ต์ผลไม้นะคะทุกคนที่ลำไยเคยถ่ายให้เบิ่งนั่นแหละค่ะวันนี้ก็มาหาเลาะเบิ่งอีกค่ะทุกคนผลไม้เพิ่นก็หลายค่ะตอนนี้จะเป็นทุเรียนหลายกว่ามูนะคะจักหน่อยก็สิมักเงาะนะคะเนาะมักเงาะกับมักมังคุดนี่สิออกพร้อมๆกันนะคะทุกคนนะคะก็เลาะยางเลาะข้นหลายค่ะทุกคนข้นหลายข้นกันมาเรื่อยๆนะคะอาใช่ก็ยืนถ่านะคะพอดีลำไยเอาบักเงาะไปไว้ยี่รวดนะคะทุกคนพอดีเพิ่นปอกถ่าเนาะค่ะเนาะลำไยก็เลยเอาบักเงาะไปไว้ยี่รวดนะคะหมอนทองนะคะทุกคนได้แล้วได้เดี๋ยวก็สิพากันกินได้เด้ค่ะทุกคนบาดนี้ปลูกแล้วก็กินพร้อมกินพร้อมทานนะคะทุกคนเพิ่นว่าอันอยู่นี่เนาะทุกหน่วยพร้อมทานหมดเลยเพิ่นว่านะคะนี่ค่ะทุกคนได้มาแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราเฮาย่างกลับรถค่ะทุกคนย่างกลับรถเฮานะคะเนาะเดี๋ยวสิเอาหมักอันนี้อยู่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะซื้อบักไฟอยู่นะคะเดี๋ยวซื้อบักไฟก่อนนะคะเนาะหาเลาะมือก่อนบักไฟร้านได้ดีเนาะค่ะทุกคนร้านนี้ก็สดอยู่ค่ะทุกคนเนี่ยเอาบักไฟจากสองลูกนะคะทุกคนเนี่ยมักกินอยู่ด้วยค่ะทุกคนบักไฟหวานนะคะเนาะเอาบักไฟสองลูกนะคะนี่ค่ะทุกคนมาหอดรถแล้วเดี๋ยวเฮาก็สิมากินนะคะทุกคนอันนี้สองลูกค่ะทุกคนสองลูกอันนี้ลูกละ120นะคะเนาะอันนี้ก็ได้นี่นะคะทุกคนนี่ค่ะผู้สวยๆงามๆเลยค่ะทุกคน กินคนละสองผู้นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะกินได้หลายบ่เนาะลำไยนะสมเพิ่นอยากบ่เนาะทุกคนมึงเนี่ยเสียบอยู่ค่ะทุกคนแต่ลำไยแบบเห็ดก็เห็ดนางสั่นละค่ะทุกคนโอเคนะคะเนาะลำไยขอบคุณนะคะทุกคนที่เขามาเราช่วงติดตามเป็นกำลังใจกับลำไยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเนาะเดี๋ยวคลิปสนอคิมมีเอาไว้เสนอก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย